ที่คุยกับโตโน่ไปวันนั้นเขาตัดพ้อสำหรับพี่ว่าเขาอาจจะยังไม่ดีพอสำหรับนิชาถามตรงๆคุณชอบอะไรนิชาคือนิชาเนี่ยผมต้องบอกพี่ก่อนว่ายังพูดไม่ได้ว่าเป็นความรักครั้งใหม่ครับถ้าวันนึงผมดีพอผมจะได้เป็นนิชามองยังไงคะเนื่องจากเขาบอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายมีตำหนินิชาถือสากับเรื่องเหล่านี้หรือว่ามองมันในมิติไหนอะคะเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่เหมาะสมกับนิชาอ่ะพี่พูดตรงๆเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะในใจลึกๆของผู้ชายที่เคยมีตำหนิมาก่อนนะคะคือคนเรามันเจอเรื่องราวมาที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่พอเจอเรื่องเหล่านั้นมาแล้วเราจะเป็นยังไงในวันนี้มากกว่าที่หนูสนใจอะคือหนูไม่ได้สนใจว่าที่ผ่านมาเขาเจออะไรมาทำอะไรมาคนเรามีเรื่องผิดพลาดเรื่องดีเรื่องไม่ดีในชีวิตมาได้ตลอดอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเขาใช้ชีวิตต่อยังไงเมื่อเขาเจอเรื่องเหล่านั้นเขาได้เรียนรู้อะไรจากมันแล้วเขาในวันนี้เขาเป็นแบบไหนมากกว่าแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีใครดีพอดีไม่พอค่ะคือหนูไม่เห็นภาพของคำว่าดีพอหรือดีไม่พอหนูเห็นแต่ว่ามันพอดีกันไหมปัจจุบันถ้าเขาพูดว่าเขาดีพอแล้วเขาจะขอเป็นแฟนนิชาวันนี้เขาดีพอสำหรับนิชาหรือยังคะถ้าเขามาถามหรอคะถ้าเขาถามคำถามนี้หนูจะบอกเขาว่ามันไม่มีคำว่าดีพอค่ะถ้าเขาถามมาเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำว่าดีพอของใครเป็นยังไงแต่หนูรู้สึกว่าถามว่าพอดีหรือยังดีกว่าเขาพอดีสำหรับนิชาหรือยังคะวันนี้ถ้าวันนี้ก็พอดีค่ะโอ้ย ฮะอะไรเงี้ยคะในใจ ยังไงหนูก็โอเคก็เคยแสดงละครมากับพี่ๆหลายๆคนแต่หนูไม่เคยเจอใครที่มาอาบน้ำที่บริษัทแล้วก็ขอกางเกงในกระดาษเช็ดตัวกางเกงในกระดาษหนูแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะในหัววันแรกว่าแบบโอ้ย god แบบamazing มากไม่คิดว่าตลกว่ะไม่คิดว่าเขาจะทำวิธีนี้หรอหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นบอกว่านิชาจะมองว่ามันมีคนแบบนี้ในวงการแล้วด้วยเหรอวะใช่ค่ะคือไม่เคยเจอตลกแต่แค่แบบว่าโอเคฟิตติ้งแล้วตัวเปื้อนต้องล้างตัวแต่อันนี้คือมาถึงปุ๊บขออาบน้ำขอผ้าเช็ดตัวขออุปกรณ์ทุกอย่างเลยแบบคืออะไรอ่ะนี่แหละโตโน่บทสนทนาแรกวันนั้นคืออะไรคะหลังจากเขาขอผ้าเช็ดตัวขอเกงในกระดาษไปเปลี่ยนแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ทักทายปกติค่ะแต่ว่าวันแรกก็คือไม่ค่อยคุยเลยค่ะน้อยมากๆอ่ะแทบจะไม่คุยค่ะถูกชะตาครับมั้ยหรือว่าไอ้มองว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันประหลาดสำหรับเราเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับวงการนี้รู้สึกประหลาดค่ะรู้สึกแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอในโหมดทำงานปุ๊บเขาก็แบบเต็มที่ค่ะก็รู้สึกแบบโอ้น่าจะได้ทำงานกับคนที่แบบเต็มที่อีกคนนึงเขามาจีบเราตอนไหนรู้ตัวหรือไม่คะนิชาไม่รู้ตัวค่ะเขาไม่โฆษณาจีบเราเหรอนิชามันไม่เป็นการจีบเลยอะค่ะพี่เลมันคือความรู้จักกันไปเรื่อยๆอะค่ะอาจจะแปลกมากสำหรับแปลกแต่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอะค่ะคือเป็นอย่างนี้จริงๆคือไม่รู้จุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคือการจีบเพราะว่ามันรู้จักมาเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะนิชาชอบอะไรในความเป็นโตโน่บ้างค่ะชอบอะไรพี่โน่หนูชอบความเต็มที่ของเขาค่ะค่ะแบบทั้งเรื่องทำงานทั้งการดูแลตัวเองการดูแลคนรอบข้างการมีน้ำใจอะค่ะแบบเต็มที่
กับคนที่เขารักแล้วคนที่รักเขาในเรื่องของความรักเขาเป็นคนหวานไหมคะนิชาโตโน่เป็นคนหวานไหมพี่เห็นคลิปแต่ละคลิปนิชาไปแกล้งเขาตลอดเลยนะเขาเป็นคนหวานนะคะเขาเป็นคนก็น่ารักดีค่ะหน้าคุณแดงนะคือมันไม่มีการแบบหวานนะคะเพราะมันไม่ได้มีจีบมีอะไรเหมือนคนอื่นๆสักเท่าไหร่ค่ะอย่างที่บอกว่ามันก็แค่รู้จักกันมาเรื่อยๆแต่เขาเป็นคนน่ารักมากกว่าเขาคือสเปคของนิชาไหมคะก็นี่หัวใจพี่ตุบตับตุบตับนั่นแหละรอคำตอบนั่นแหละคือสเปคไหมเหรอคะถ้าในเรื่องนิสัยก็น่าจะเข้าข่ายก็เป็นคนที่พอดีสำหรับเราในตอนนี้เข้าคำนี้นะเขาคือผู้ชายที่พอดีที่สุดในชีวิตช่วงนี้ของนิชาและอาจจะตลอดไปด้วยเนาะถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปถูกไหมใช่ถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะเขามาขอเราเป็นแฟนหรือยังคะนิชาก็ไม่ยังนะคะยังไม่มีการแบบว่าเป็นแฟนกันไหมอย่างเงี้ยไม่มีเหรอค่ะในมุมของผู้หญิงอยากได้ยินคำนี้ไหมคะไม่ค่ะเฉยๆค่ะสำหรับหนูแล้วคำว่าแฟนมันไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับนิชาค่ะครับแต่มันคือความมั่นใจของคนสองคนมากกว่าว่าความรู้สึกนะจริงๆคืออะไรอะค่ะแต่คำว่าแฟนมันไม่สามารถมาบอกได้ว่าวันนี้เราหนักแน่นนะอะไรมันไม่อะค่ะสุดท้ายแล้วมันคือความรู้สึกจริงๆมากกว่าที่เราเจอกันเรารู้จักกันแล้วมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเนี่ยรักเขาเข้าไปแล้วใช่ไหมคะ เหมือนอย่างที่เขารักเราถูกไหมก็ เป็นคนหนึ่งที่เรารักและห่วงใยอะค่ะเขาเคยบอกรักอันนี้ใช่ไหมคะหวานๆอะมีไหมโอ้หวานๆนะคะไม่รู้แต่ว่าก็หรือว่านี้พี่เลยอาจจะต้องถามเขาหรือเปล่าคืออย่างที่บอกคือเราไม่ได้มีมาแบบเป็นแฟนกันนะหรืออะไรเงี้ยเราเป็นแบบความรู้สึกและการกระทำมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือหนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบโอเคคู่อื่นเขาจะต้องเป็นแบบฉบับไหนแต่ว่าในแบบของเรามันเป็นแบบนี้มันคือแบบนี้แล้วมันก็เป็นความสบายใจทุกอย่าง